ทิตย์ที่11มิถุนายนนี้ที่ประชุมกกต.กำหนดให้มีการนับคะแนนใหม่47หน่วยเลือกตั้งโดยเป็นการนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ31หน่วยและนับคะแนนเลือกตั้งส.ส.แบบแบ่งเขต16หน่วยรวม47หน่วยเลือกตั้งที่ต้องนับคะแนนใหม่จากการลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด 95,000 หน่วยหลังพบว่ามีปัญหาบัตรออกเสียงเลือกตั้งและจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีจำนวนตรงกันแต่ผลคะแนนที่ออกมาไม่ตรงกันกับจำนวนดังกล่าวและกกต.เห็นว่าอาจมีผลต่อจำนวนคะแนนเสียงที่แต่ละพรรคการเมืองได้รับและมีผลต่อลำดับของผู้ได้รับเลือกตั้งหน่วยเลือกตั้ง47หน่วยที่ต้องนับคะแนนใหม่อยู่ใน16จังหวัดลพบุรี8หน่วยประจวบคีรีขันธ์7หน่วยกรุงเทพมหานคร6หน่วยตรัง6หน่วยชุมพร3หน่วยชลบุรี2หน่วยกาญจนบุรี2หน่วยสมุทรสาคร2หน่วยพังงา2หน่วยหนองคาย2หน่วยสระบุรี2หน่วยนครนายกแพร่สุโขทัยฉะเชิงเทราและเพชรบุรีจังหวัดละ1หน่วยเลือกตั้งโดยเมื่อได้ผลคะแนนแล้วจะต้องนำมาคิดคำนวณสัดส่วนส.ส.ใหม่เพื่อให้ทันกับแผนงานที่กกต.ตั้งใจว่าจะมีการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายในเดือนนี้ส่วนกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการพิจารณาใบเหลืองใบแดงและใบส้มของกกต.อาจทำให้สมการทางการเมืองเปลี่ยนแปลงพลิกให้พรรคเพื่อไทยได้ที่นั่งมาเป็นอันดับหนึ่งนายแพทย์ชลน่านสีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยปฏิเสธที่จะตั้งสมมติฐานเพราะเหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นจริงและยังไม่ชัดเจนว่าจำนวนว่าที่ส.ส. 20คนที่กกต.เตรียมพิจารณาเอาผิดเป็นของพรรคใดส่วนหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นจริงจะมีการจับขั้วเดิมจัดตั้งรัฐบาลหรือสลับขั้วนั้นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยย้ำว่าจะไม่สมมติแต่พรรคเพื่อไทยยังคงยืนเจตนารมณ์ของประชาชนการรับรองส.ส.เนี่ยตามตัวบทกฎหมายก็ไม่น้อยกว่า195ก็รับรองส.ส.ได้รับรองส.ส.ก็หมายว่าพอหลังจากรับรองเขาประกาศนะครับรับรองส.ส.เข้าไปรายงานตัวขั้นตอนอย่างนั้นที่เราก็สามารถที่จะไปจัดตั้งรัฐบาลนะครับไปเลือกประธานสภาได้จัดตั้งไปเลือกนายกได้ถามว่า20คนมีผลไหมเนี่ยเอาเลวร้ายที่สุด20คนมาอยู่ฝ่ายเรานะครับก็ยังไม่มีผลเรายังไม่ได้มีข้อมูลตรงนี้คือข้อที่จริงยังไม่ปรากฏเนี่ยนะครับข้อที่จริงยังไม่ปรากฏต้องขออภัยจริงๆตอบยังไม่ได้นะครับต้องดูข้อที่จริงขณะที่นายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการนับคะแนนหน่วยเลือกตั้งใหม่47หน่วยของกกต.และการพิจารณาใบเหลืองใบแดงใบส้มของกกต.จะไม่กระทบต่อไทม์ไลน์การจัดตั้งรัฐบาลเนื่องจากกกต.ต้องประกาศผลการเลือกตั้งภายในไม่เกิน60วันคือภายในวันที่13กรกฎาคม2566ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ